ารละลายมีทั้งหมด3สถานะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารละลายของเหลวสารละลายที่เป็นแก๊สแล้วก็สารละลายที่เป็นของแข็งก็มีค่ะอันนี้คือที่เราทำทิ้งเอาไว้หรอคะมันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะครูเชษตอนสารละลายครูเชษคะเท่าหิวจังเลยอะค่ะอยากกินอะไรหวานๆนะเราสั่งชานมไข่มุกกันดีไหมคะตอนนี้เห็นมีโปรโมชั่นเด็ดหลายร้านเลยนะคะโอ้โหนี่ร้านนี้โปรโมชั่นก็เด็ดนะโอ้โหมีแบบครีมชีสด้วยโอ้คุณเชฟคุณเชฟอันนี้ดีกว่าเป็นดาวชูการ์ด้วยค่ะน่าจะเข้มข้นน่าดูเลยแหละโอ้ดูน้ำตาลเยอะนะคะเนี่ยวันเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะจะอ้วนนะคะใช่ดิอย่าไปกินเยอะวันเดียวพอค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกินแล้วต้องกินแล้วหรออ่ะก่อนสั่งดูนี้ก่อนทำไมอะคะมาลองดูปริมาณน้ำตาลในชานมไข่มุกดูค่ะก็ไม่กล้ากินสิลองดูก่อนดูก็ได้วันนี้เนี่ยพี่ก็ได้ฟังข่าวว้าวของน้องมาเยอะมากเลยนะคะถึงตาข่าวพี่บ้างดีกว่าอะไรเหรอคะพี่มัจจิมันก็คือสิ่งนี้ธาตุนี่เลยค่ะสิ่งนี้เนี่ยเองนี่คือชาไข่มุกเดียวใจเย็นน้องผลสำรวจของมูลนิธิผู้บริโภคนะคะก็คือมาสุ่ม25ยี่ห้อทั่วประเทศพบว่าน้ำตาลเกินเกณฑ์แบบเยอะมากค่ะแบบว่าเกินเกณฑ์แบบเยอะสุดก็18ช้อนชาฮะเดี๋ยว18ช้อนชาเนี่ยเยอะแค่ไหนเหรอครับงั้นเรามาดูกันนะฮะนี่คือ1แก้วเท่ากับเท่านี้นะฮะ1แก้วชานมไข่มุกเท่ากับน้ำตาลเท่านี้ค่ะไม่อยากกินอีกต่อไปแล้วนะคะพี่จะทำอะไรให้ดูไม่พี่มัจจิทำลายขนมปังปื้มยังจะกินอยู่หรือเปล่ากินค่ะแต่ขอเขี่ยน้ำตาลบนขนมปังเนี่ยออกก่อนแล้วอันล่ะกินค่ะกินก็บ้าแล้ว พี่ก็ไม่กินก็คือถ้าร่างกายเนี่ยได้รับน้ำตาลมากไปก็จะเกิดผลเสียเยอะเลยค่ะนั่นก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็แถมซ้ำยังเป็นโรคอ้วนอีกนะคะแล้วเราต้องกินน้ำตาลไม่เกินกี่ช้อนชาต่อวันเหรอคะไม่ควรเกิน6ช้อนชาจ้ะซึ่งในชานมไข่มุกเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่น้ำตาลนะคะนั่นก็คือสารกันบูดค่ะฮะสารกันบูดใช่ค่ะถึงมันจะแบบมันไม่เกินเกณฑ์แต่ว่าถ้ารับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะอาเจียนหน้ามืดอะไรแบบนี้นะคะมากสุดก็เป็นลมเลยค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่านอกจากที่จะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรอีกอยากรู้ค่ะงั้นเราไปหาคำตอบกันในช่วงคิดขยายข่าวหนูอยากจะรู้ว่าค่ะชานมไข่มุกอะค่ะหนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนเหรอคะค่ะต้องถามว่าชานมไข่มุกเนี่ยชอบทานกันไหมคะปกติแล้วก็ชอบไหมคะทานกันบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะแล้วเวลาทานเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันมีน้ำตาลเยอะหรือน้อยก็มีพี่คนนึงบอกว่ามีทั้ง18ช้อนชาเลยใน1แก้วอันเนี้ยใส่น้ำตาลลงไป18ช้อนชาหนูจะรู้สึกไงลูกแต่เวลาหนูกินหนูรู้สึกหวานๆขนาดนั้นไหมลูกไม่นะคะในหนึ่งวันไม่ควรทานน้ำตาลไม่ควรนะคะไม่ควรทานน้ำตาลเกินกี่ช้อน6ช้อน6ช้อนคือผู้ใหญ่ลูกหนูยังเด็กอยู่หนูไม่ควรเกิน4จริงๆแล้วน้ำตาลจะแบ่งเป็นน้ำตาลสารให้ความหวานถ้าแบ่งให้เด็กๆ เข้าใจง่ายๆคือตามแหล่งที่มานะลูกจะมีจากแหล่งที่มาคือจากธรรมชาติอย่างเช่นอ้อยหรือบางทีเคยเห็นคุณแม่ใช้ไหมคะเป็นน้ำตาลปึกเป็นก้อนๆ อะไรอย่างเงี้ยตามน้ำพริกกะปิตามน้ำพริกอันนั้นก็จะใช้ตามน้ำพริกกะปิเพื่อให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นค่ะแล้วถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆในตอนนี้อนาคตเราก็จะเสี่ยงต่อตั้งโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันหัวใจเคยได้ยินโรคเหล่านี้บ้างไหมคะเคยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้น้องเริ่มถามอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินขนมเนี่ยมีน้ำตาลยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากโภชนาการข้างซองกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นุ่นบอกแล้วใช่ไหมว่าวันหนึ่งเด็กๆควรกินน้ำตาลไม่ควรเกินเท่าไหร่คะ4ช้อนชาแล้วเวลาที่พวกหนูกินขนมหนูลองดูไหมคะว่าบนซองเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างพลังงาน140น้ำตาล12กรัมโดยเฉลี่ยปกติ5กรัมจะเท่ากับ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวจะให้ลองทายว่าลองหยิบมาอันไหนที่หนูชอบกินได้แล้วคิดว่า1อันที่หนูจะกินเนี่ยค่ะขนมที่เลือกมาแล้วมีน้ำตาลเท่าไหร่ใกล้ๆก็ได้ค่ะคิ
ดว่า7ช้อนค่ะ7ช้อนใช่ไหมคะอาจจะ5ก็ได้5ใช่ไหมคะถือกี่กรัมคะ10กรัมค่ะ26กรัม26กรัมกี่ช้อนชานะ5ประมาณ5เยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันมากอ้าวงั้นนะปุ้มกับพี่อันเนี่ยไม่สมควรกินขนมเลยเหรอครับจริงๆแล้วกินได้ค่ะแต่เราต้องดูปริมาณเนาะอันนี้แนะนำก่อนอย่างเช่นเวลาที่หนูเลือกเห็นไหมคะมันจะมีข้อมูลอยู่หนูก็ดูได้เลยว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้มีพิเศษเดี๋ยวจะลองพาไปทำขนมชอบกินแพนเค้กกันไหมคะชอบค่ะเคยทำที่โรงเรียนด้วยคะเคยทำด้วยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาไปแล้วก็ให้ลองท็อปปิ้งว่าเลือกใส่ท็อปปิ้งอะไรแล้วดูซิว่าที่หนูเลือกใส่ที่ชอบเนี่ยน้ำตาลมันกินไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดูทีละคนแล้วกันเนาะพี่ยันอ่านก่อนมีน้ำผึ้ง2ช้อนชาใช่ไหมคะมีอะไรอีกกีวี่อีก2ชิ้นมีตัวเจลลี่อีก4เรนโบว์อีก2ช้อนชาจริงๆแล้วแค่เติมแค่นี้เองนิดเดียวเนาะประมาณเกือบ20กรัมแล้วก็4ช้อนชาเลยเป๊ะๆทีเดียวเลยอ่ะทีนี้มาดูของน้องปื้มน้องปื้มใส่อะไรลงไปบ้างคะเจลลี่2ตัวกีวี่2เจ้าเรนโบว์อีก1ช้อนแล้วก็ฮันนี่ก็ประมาณ1ช้อนค่ะประมาณ1ช้อนทั้งหมดที่น้องปื้มแตกเนี่ยประมาณ10กรัมเลย2ช้อนชาครึ่งนึงเลยเพราะฉะนั้นหลักการเวลาเลือกกินน้ำตาลคืออะไรดูปริมาณแล้วเหมือนถ้าเขาเขียนว่าน้ำตาลมีศูนย์เนี่ยเราอย่าไปไว้ใจเขาใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้อมและอาจารย์นุ่มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโหน้ำตาลเยอะจริงๆด้วยค่ะจะทำไงดีอะพออยากกินอะถ้าอย่างนั้นแพลวก็ลดปริมาณน้ำตาลลงค่ะให้เหลือประมาณสัก 50% 25% หรือ 0% ก็ยังดีค่ะเอว่าแต่ระดับน้ำตาลที่ครูเชฟพูดถึงเมื่อกี้มันต่างกันยังไงอะคะอ๋อปริมาณน้ำตาลที่พูดถึง 100% 50% 25% มันคือความเข้มข้นของสารละลายค่ะงงกว่าเดิมถ้าอยากรู้ว่าระดับความหวานในชานมไข่มุกกับสารละลายเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเราไปหาคำตอบกันในแลบซ่าท้าทดลองสารละลายนะคะก็คือสารผสมค่ะที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดเนี่ยผสมกันโดยปกติแล้วนะคะสารละลายจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายค่ะตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเหรอคะมันต่างกันยังไงอะคะตัวทำละลายกับตัวถูกละลายนะคะให้ดูที่ปริมาณค่ะค่ะสารที่มีปริมาณมากกว่าก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าก็จะเป็นตัวถูกละลายค่ะอย่างเช่นเวลาที่แพลวสั่งชานมมาใช่ไหมคะที่เราสั่งความหวาน 25% ความหวาน 50% แพลวลองนึกภาพตามนะคะระหว่างชานมกับน้ำตาลที่ใส่เข้าไปอันไหนเยอะกว่ากันต้องชานมสิคะอืมใช่ค่ะดังนั้นนะคะในที่นี้ชานมนะคะก็เลยทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายส่วนน้ำตาลก็ทำหน้าที่เป็นตัวถูกละลายค่ะอ้าวแล้วแบบนี้สารละลายจะมีแค่ของเหลวอย่างเดียวไหมคะอืมไม่เลยค่ะสารละลายมีทั้งหมด3สถานะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารละลายของเหลวสารละลายที่เป็นแก๊สแล้วก็สารละลายที่เป็นของแข็งก็มีค่ะแต่แบบอื่นนี่นึกไม่ออกเลยนะคะคุณเช่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะคะอืมอย่างเช่นสารละลายแก๊สใช่ไหมคะก็คือสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นแก๊สค่ะก็อย่างเช่นอากาศที่มีปริมาณของไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายที่เป็นแก๊สเหมือนกันแล้วก็มีออกซิเจนละลายอยู่แบบนี้ก็เป็นสารละลายเหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นของแข็งอะคะถ้าเป็นของแข็งก็เหมือนกันค่ะของแข็งนะคะก็คือมีตัวทำละลายเป็นของแข็งค่ะอย่างเช่นหน้าเงินค่ะแล้วก็โลหะต่างๆก็ใช่เหมือนกันค่ะแล้วแบบนี้คุณสมบัติของสารละลายต้องมีอะไรบ้างอะคะคุณสมบัติของสารละลายนะคะก็คือ1ค่ะสารจะต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและ2นะคะสารละลายเมื่อตั้งทิ้งไว้นะคะจะต้องไม่เกิดการตกตะกอนค่ะและ3ค่ะเมื่อนำสารละลายไปกรองผ่านกระดาษกรองจะไม่สามารถกรองได้ค่ะและ4ค่ะสารละลายจะต้องไม่เกิดการกระเจิงของแสงค่ะ
ทางกระเจิงของแสงหน้าตายังดูงงๆนะคะงงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าตามหาสารละลายยี่นี่เลยค่ะกิจกรรมตามหาสารละลายค่ะตามหายังไงอะคะครูเช่ครูจะมีสารปริศนาให้ทั้งหมด3ตัวค่ะโอ้สารปริศนาด้วยใช่ค่ะแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อสารทั้ง3ตัวนะคะถูกทำเป็นสารละลายแล้วอยากรู้ว่าสารตัวไหนกันแน่ที่เป็นสารละลายตัวจริงมีตัวจริงกับตัวปลอมด้วยใช่ค่ะลุยเลยดีกว่าค่ะโอเคเริ่มยังไงดีคะงั้นเราเริ่มจากการนำสารปริศนาทั้ง3สิ่งนี้นะคะทำเป็นสารละลายก่อนผสมน้ำเหรอคะถูกต้องค่ะดังนั้นนี่คะเราก็จะเริ่มจากอันแรกก่อนละกันโอเคโอเคเดี๋ยวครูใส่น้ำให้น้องได้ค่ะนี่ค่ะเราเทน้ำเท่ากันหมดแล้วซึ่งในที่นี้นะคะเราจะใช้น้ำเป็นตัวทำละลายค่ะโอเคแล้วก็จะใช้สารปริศนา3ชนิดเป็นตัวถูกละลายค่ะงั้นเราก็ใส่สารปริศนาลงไปในน้ำได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นเราใส่สารปริศนาอันแรกไปเลยนะคะว้าวใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วเราก็คนละคะคนจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันหรอคะใช่ค่ะเราจะทดสอบคุณสมบัติแรกของสารละลายค่ะนั่นคือสารจะต้องผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดค่ะโอเคเหมือนจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะผสมสารที่2ลงไปเลยสารปริศนาตัวที่2ใช่จะผสมแล้วใสแบบนี้ไหมนะนี่ของเราได้แล้วจริงเลยโอ้เป็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าโอ้ใช่เป็นไงบ้างคะเหมือนจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต่อไปสารปริศนาที่3เดี๋ยวพอจัดการเองค่ะฟึบวู้หน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็คนเลยได้ไหมคะแบบนี้โอเคน่าจะได้ละเย้มีอันที่1ค่ะครูเช่มาเลยค่ะสารปริศนาที่1และนี่คือสารปริศนาที่2ค่ะนี่ก็อันที่3อืมแล้วยังไงต่อคะเรามาลองดูกันค่ะว่าสารทั้ง3ชนิดนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันไหมอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันใสแจ๋วเลยค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้เกือบจะนะคะดูเหมือนใช่ไหมใช่อันที่3ค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะสารละลายปริศนาทั้ง3ชนิดนี้นะคะเรายังไม่แน่ใจว่าไหนเป็นสารละลายตัวจริงงั้นเราต้องไปดูในคุณสมบัติที่2ค่ะนั่นก็คือเกิดการตกตะกอนหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะโอ้อันนี้นี่แยกคนละชั้นเลยอะค่ะใช่ค่ะสิ่งที่เห็นนะคะคือตะกอนค่ะหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้5นาทีใช่ไหมคะถ้าเป็นสารละลายจริงๆอะจะไม่เกิดการตกตะกอนเลยค่ะงั้นอันนี้ปรับแพ้เลยดีไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปดังนั้นสารที่2นะคะไม่ใช่สารละลายค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบคุณสมบัติที่3ของสารละลายค่ะค่ะนั่นคือตัวทำละลายจะไม่สามารถแยกออกจากตัวถูกละลายเมื่อกรองโดยกระดาษกรองได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเทสารละลายในแต่ละแก้วลงไปบนกระดาษกรองเลยสักครึ่งนึงก็พอเนาะได้ค่ะสารละลายที่1ก่อนเลยเนาะได้เลยค่ะเราก็จะทำการกรองทั้ง3เลยนะคะให้ครบเลยโอเคแล้วเรามาดูกันว่าบนกระดาษกรองจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างได้เลยค่ะเลยค่ะมาดูกันซิว่าหลังจากที่เราทำการกรองสารละลายทั้ง3แก้วแล้วมีอะไรติดอยู่บนกระดาษกรองบ้างอันนี้เลยค่ะชัดมากแก้วที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าแก้วที่2อาจจะไม่ใช่สารละลายที่แท้จริงค่ะปื๊ดต่อไปเราจะมาทดสอบคุณสมบัติที่4ค่ะเรื่องของ
การกระเจิงของแสงโอเคในที่นี้เราจะใช้เลเซอร์โอเคแล้วเรามาดูกันว่าทั้ง3แก้วนั้นมีการกระเจิงของแสงเป็นอย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นรู้จักการกระเจิงของแสงหรือยังไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะคะปกติแล้วนะคะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เมื่อใดที่มันเกิดการกระเจิงของแสงเราจะไม่เห็นทิศทางของแสงที่เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมค่ะทดสอบแก้วที่1เอาแก้วที่2ที่3เอาไปก่อนดูดีๆนะคะนี่โหเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะแสดงว่าสาลายแก้วที่1อาจจะเป็นสาลายที่แท้จริงก็ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปแก้วที่2ค่ะเป็นยังไงนะโหไม่เห็นเป็นเส้นตรงแบบเมื่อกี้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดการกระเจิงของแสงเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ากระเจิงของแสงใช่ต่อไปค่ะแก้วนี้บ้างแก้วที่3โอ้อันนี้ก็ไม่เป็นเส้นตรงอีกเหมือนกันใช่ค่ะเกิดการกระเจิงของแสงชัดเจนมากเลยค่ะเด็กๆค่ะสรุปแล้วนะคะทั้ง3แก้วไหนคือสารละลายแท้จริงคะแก้วนี้เหตุผลนะคะที่สารละลายแก้วที่1เป็นสารละลายที่แท้จริงเพราะว่าข้อ1สารรวมเป็นเนื้อเดียวกันใช่ค่ะตั้งทิ้งไว้ก็ไม่เกิดการตกตะกอนแบบแก้วที่2ใช่และก็เมื่อกรองแล้วก็ไม่มีอะไรติดอยู่บนกระดาษกรองไม่เหมือนแก้วที่2ถูกต้องแต่เหตุผลนึงนะคะที่ทำให้แก้วที่3ไม่เป็นสาหร่ายนั่นคือมีการกระเจิงของแสงสิ่งที่เราทำให้มองเห็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าสารจะมีเนื้อเดียวกันและเกิดการกระเจิงของแสงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปรากฏการทินดอร์ค่ะจะเกิดขึ้นกับสารที่มีลักษณะเป็นคอลอยด์ค่ะคอลลอยด์เหรอคะถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นว่าสารด้านบนนี้นะคะมีลักษณะเหมือนเนื้อเดียวกันใช่จริงๆแล้วมันเกิดจากอนุภาคขนาดเล็กค่ะของของแข็งที่ล่องลอยอยู่ถ้าเทียบขนาดของอนุภาคแล้วนะคะจะเห็นว่าคอลลอยด์เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าสารที่เป็นลักษณะที่เป็นสารแขวนลอยแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นแขวนลอยใช่จะเป็นคอลลอยและอันนี้คือสารละลายที่แท้จริงเมื่อแสงนะคะเดินทางผ่านสารที่เป็นลักษณะที่เป็นคอลลอยจะเห็นว่าแสงนะคะจะเดินไปชนกับอนุภาคที่อยู่ในแก้วของแข็งที่อยู่ในแก้วเกิดการกระเจิงแสงเกิดขึ้นในขณะที่สารละลายไม่เป็นค่าจากคุณสมบัติทั้ง4ข้อก็เลยสรุปได้ว่าสารแก้วที่1เป็นสารละลายที่แท้จริงค่ะผู้ใช่คะแล้วสารปริศนาที่เราใส่ไปมันคืออะไรบ้างคะอ๋อสารปริศนาที่เราใส่ไปนะคะแก้วแรกนั่นคือเกลือค่ะอ๋อผสมกันก็เลยเป็นน้ำเกลือต้องค่ะส่วนแก้วที่2คือแป้งค่ะก็เลยแยกชั้นแบบนี้ใช่ค่ะและแก้วที่3คือน้ำนมค่ะโอ้เลยดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันแต่ที่ไหนได้เป็นมีการกระเจิงแสงเกิดขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือสารละลายอันนี้คือสารแขวนลอยและอันนี้คือสารที่เป็นคอลอยค่ะครูใช่คะแต่ว่าเกลือกับแป้งเนี่ยมันก็เป็นของแข็งเหมือนกันแต่พอมันไปละลายกับน้ำทำไมเกลือถึงกลายเป็นสารละลายแบบเนื้อเดียวกันแบบนี้ได้อะคะอ๋อที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าผลึกเกลือค่ะกับแป้งที่แตกต่างกันเกลือเองนะคะจะประกอบไปด้วยโซเดียมแล้วก็ตัวคลอรีนที่ทำอนุภาคซึ่งกันและกันอยู่เมื่อเวลาที่เราเทเกลือลงไปในน้ำแล้วคนเข้าด้วยกันค่ะตัวโมเลกุลของน้ำค่ะจะไปแทรกระหว่างพันธะค่ะทำให้ผลึกเกลือที่มีขนาดใหญ่นะคะแตกและเล็กลงค่ะจริงๆแล้วก็ยังมีเกลือล่องลอยอยู่นี้นะคะแต่เรามองไม่เห็นทำให้เกิดสารละลายที่มองเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะแล้วแบบนี้สารละลายมันมีแยกประเภทไหมคะว่าเป็นอะไรบ้างอ๋อสารละลายนี่คะจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะค่ะนั่นคือสารละลายไม่อิ่มตัวกับสารละลายอิ่มตัวค่ะต่างกันไงคะเหมือนเวลาเราหิวกับไม่หิวอย่างนี้ไหมคะคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะถ้าสารละลายไม่อิ่มตัวหมายความว่าเป็นสารละลายที่ตัวถูกละลายเวลาที่ลงไปในตัวทำละลายแล้วเนี่ยจะยังสามารถละลายได้อีกค่ะถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเวลาที่เราเอาเกลือใส่ในน้ำแล้วคนแล้วเกลือยังละลายได้อยู่ค่ะถ้าตัวถูกละลายอยู่ในตัวทำละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าตัวถูกละลายอยู่ในสารละลายปริมาณเยอะก็จะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นค่ะส่วนอีกอันนึงที่เรียกว่าอิ่มตัวอิ่มตัวหมายความว่าโอ้ละลายไม่ไหวแล้วก็คือตัวถูกละลายเมื่ออยู่ในสารละลายละลายยังไงก็ละลายไม่ไหวแล้วค่ะแบบนั้นเขาเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวค่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันสามารถละลายได้อีกเราก็แค่เพิ่มอุณหภูมิของตัวทำละลายเข้าไปค่ะ
ให้ความร้อนเข้าไปก็จะสามารถละลายได้เพิ่มขึ้นจริงก็เท่ากับว่าตัวถั่วละลายเนี่ยจะละลายได้ดีก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยหรอคะถูกต้องค่ะถ้าสมมติว่าเราเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวธรรมลายก็จะทำให้ตัวธรรมลายนั้นสามารถละลายตัวถั่วละลายได้ดีขึ้นค่ะเขาเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวแบบยิ่งยวดโอ้โหมียิ่งยวดด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสารละลายอิ่มตัวนะคะทำการให้มันอิ่มตัวแล้วก็วางตั้งทิ้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือจะสามารถเกิดผลึกของสารนั้นค่ะฮะมีผลึกด้วยใช่ค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะการทำสารละลายอิ่มตัวค่ะเพื่อให้กลายเป็นผลึกในกิจกรรมสวนคริสตัลนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนคริสตัลอุปกรณ์เยอะเลยค่ะอุปกรณ์นะคะที่ต้องมีนะคะนี่คือกระดาษกรองสีกาวปุ๋ยยูเรียค่ะอุปกรณ์ตกแต่งทรายแล้วก็มีน้ำใช่ค่ะแล้วก็มีตัวถาดนะคะเอาไว้ใส่อยากทำแล้วค่ะครูเช่โอเคอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะให้แพรวนะคะทำการตัดกระดาษกรองนะคะให้มีลักษณะคล้ายกับต้นคริสตัลออกแบบได้ตามใจชอบเลยเด็กๆสามารถออกแบบได้นะคะงานตัดก็มาอีกแล้วโอเคค่ะได้เลยค่ะตัดให้เหมือนต้นคริสตัลค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะคริสตัลของพวกเราไอ้แย่โอเคค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมสารละลายอิ่มตัวกันก่อนค่ะสารละลายอิ่มตัวใช่ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะให้แพลวนะคะทำให้ปุ๋ยยูเรียเป็นสารละลายยูเรียแบบอิ่มตัวค่ะโอ้สารละลายยูเรียแบบอิ่มตัวด้วยก็ตักไปเยอะๆเลยแล้วก็คนละลายจนกว่าปุ๋ยยูเรียจะไม่ละลายแล้วใส่ไปเลยค่ะ3ช้อนอีกหน่อยนึงละกันอีกหน่อยเลยประมาณนี้โอเคแล้วก็คนค่ะเวลาที่เด็กนำไปทำที่บ้านนะคะก็ให้สังเกตค่ะว่าตอนที่เราเตรียมสารละลายนั้นนะคะยูเรียยังสามารถละลายหรือหายไปจากแก้วได้อยู่หรือเปล่าถ้ายังหายได้แบบนี้ก็ให้เติมยูเรียเข้าไปค่ะจนกว่าจะไม่สามารถละลายได้แล้วนะคะถึงจะได้สารละลายอิ่มตัวที่แท้จริงค่ะมันไม่ละลายแล้วอะค่ะครูเช่โอเคแสดงว่าได้สารละลายยูเรียอิ่มตัวแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมกาวลงไปค่ะเป็นกาวใสใส่ไปหมดเลยไหมคะนิดเดียวพอค่ะนิดเดียวนะคะประมาณนี้โอเคโอเคต้องคนไหมคะคนให้เข้ากันค่ะโอเคพอเข้ากันแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเทลงในภาชนะเลยนะคะสังเกตดีๆนะคะว่าภาชนะของครูนั้นจะมี2ชั้นเป็นฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงฝาก็จะมีการเจาะเป็นรูปกากบาทไปด้วยโอเคอันนี้เทลงไปเลยเทลงไปเลยค่ะหมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะลืมโอเคโอเคเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาตกแต่งต้นคริสตัลถ้าเด็กๆนะคะอยากให้มีสีอะไรก็ให้ใช้สีผสมอาหารสีนั้นได้เลยในที่นี้นะคะเราก็จะใช้สีผสมอาหารสีน้ำเงินสีน้ำเงินค่ะค่ะต้องทำยังไงอะคะแล้วก็ทำการตกแต่งโดยใช้กระดาษกรองจุ่มสีลงไปอ๋อใช้จุ่มเลยเหรอคะใช่ค่ะตรงปลายเล็กน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยจุ่มเยอะๆเลยก็ได้ค่ะประมาณนี้โดยสีของผลึกที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับที่เด็กๆจุ่มบนต้นไม้นี่เลยค่ะดังนั้นเด็กๆสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ส่วนคริสตัลเป็นสีอะไรหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาเสียบไปค่ะด้านนี้เดี๋ยวเสียบเขาจุ่มทุกอันเลยนะคะใช่ค่ะเราก็จะเสียบลงไปแบบนี้นะคะโดยให้ด้านล่างนะคะจุ่มกับสารละลายนะคะเด็กๆเอาไปเลยนะไปเลยโอเคเรายังไงต่อคะเราก็จะทำการตกแต่งด้านบนค่ะแต่งได้เลยใช่ค่ะ okay. เรามาช่วยกันคราวนี้นะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้เลยนะคะว่าอยากได้ส่วนคริสตัลที่เป็นในรูปแบบไหนในที่นี้เราจะทำเป็นส่วนคริสตัลที่เป็นหิมะค่ะจัดไปค่ะแล้วก็ต้องมีสีขาวด้วยใช่ค่ะอ๋อเรามีตุ๊กตาพิกมี่ฟอลโล่อันนี้ใส่เข้าไปมีเพนกวินเขาใส่ให้เต็มได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงอย่างน้อยนะคะแล้วมาดูกันว่าผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับส่วนคริสตัลนะคะ
โอเคค่ะโอ้โหครูเชษฐ์คะอันนี้คือที่เราทำทิ้งเอาไว้เหรอคะใช่ค่ะผ่านไป24ชั่วโมงก็เกิดเป็นสวนคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยมันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะครูเชษฐ์ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าในตอนแรกใช่ไหมคะเราทำให้สารละลายยูเรียเป็นสารละลายอิ่มตัวค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการเสียบกระดาษกรองลงไปที่แต้มสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเวลาเราทิ้งผ่านไปใช่ไหมคะกระดาษกรองก็จะดูดสารละลายยูเรียขึ้นมาค่ะเมื่อสารละลายยูเรียนะคะเจอกับอากาศก็ทำให้เกิดการระเหยค่ะพอระเหยเสร็จก็เกิดการก่อตัวกันกลายเป็นผลึกอย่างที่เห็นค่ะผลึกที่เราเห็นมันก็คือยูเรียนั่นหรอคะถูกต้องแล้วค่ะแสดงว่ากระดาษกรองก็คือเหมือนกับการดูดน้ำที่มียูเรียผสมอยู่ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนคริสตัลแบบนี้เลยใช่ค่ะสวยงามไหมสวยค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วก็แบ่งภาพสวยๆมาอวดครูกับพี่แพลวด้วยสารละลายนะคะก็คือสารเนื้อเดียวค่ะที่ประกอบจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะโดยอัตราส่วนเนี่ยก็จะไม่แน่นอนค่ะและสารทั้ง2ชนิดนั้นจะไม่ทำปฏิกิริยากันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะสารละลายจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายและตัวถูกละลายค่ะส่วนสารละลายนะคะถ้าเกิดว่าตามสถานะแล้วเนี่ยก็จะแบ่งได้3ชนิดด้วยกันค่ะสารละลายที่เป็นของแข็งก็อย่างเช่นทองเหลืองนาคโลหะบัตรกรีส่วนสารละลายที่เป็นของเหลวก็อย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำหวานน้ำเกลือหรืออย่างน้ำอัดลมค่ะแล้วก็ยังมีสารละลายที่เป็นแก๊สด้วยนะคะก็อย่างเช่นอากาศแก๊สหุงต้มหรือว่าลูกเหม็นในอากาศนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในเลิฟซ่าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะอยากให้มันขึ้นเยอะกว่านี้อีกค่ะต้องตั้งทิ้งไว้นะคะนี่3วันเลยได้ไหมคะคุณได้ค่ะ3วันก็ได้นะ